สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวรอบวันทันเด็ตการภาคเย็นนะครับประจำวันเสาร์ที่11เมษายนพุทธศักราช2563ครับเช่นเคยครับช่วงนี้อยู่กับคุณอมรแต้อุดมกุลและผมไตรสิทธิ์คล่องแคล่วรวีครับมาติดตามรอบวันสถานการณ์ในรอบเย็นนะคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของคุณปรินาไกรคุปนะคะเรื่องของที่ดินของเธอเรื่องของฟาร์มไก่ของเธอมีรายงานข่าวคุณผู้ชมขาบอกว่าวันนี้นะคะเกิดไฟไหม้ฟาร์มไก่นี่ภาพเกิด ไฟไหม้ฟาร์มไก่ของค,คุณปรินาสสราชบุรีพักพลังประชารัฐนี่แหละค่ะดูสภาพสีไฟไหม้อมเออลักษณะนี้นะคะแล้วก็ออไฟเนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงเรือเลี้ยงไก่เขาสวนฟาร์มอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีแล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้และสประกรเียไปอายัดไว้ก่อนหน้านี้ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุ๊บนะคะตัวของคุณปรินาเองมีการโพสต์ข้อความเมื่อสักครู่มีการแชร์ภาพไฟไหม้ไป แล้วก็โพสต์ว่าได้แต่อดทน <Ừ. S 2> นะ,ะเนี่ยนะคะค,คือได้แต่อดทนเพราะว่าเธอบอกว่าคือไม่สามารถทาอะไรได้อะเพราะว่าพื้นที่มันเข้าไปไม่ได้แต่ว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าไฟไหม้แล้วก็ชาวบ้านนี่ก็ไปประสานงานรถดับเพลิงมาฉีดน้ําควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เบื้องต้นนะคะความเสียหายก็มีหนึ่งโรงเรือนแล้วก็บริเวณรอบโรงเรือนด้วยทีนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะสาเหตุที่มันไฟไหม้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่าที่เขาไปยึดแล้วไม่รู้มีการตัดน้ําตัดไฟ ไปแล้วหุือหังอะไรยังไงคคุณปรินาบอกว่าไม่ทราบแล้วก็ไม่อยากจะคาดเดาแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดไฟไหม้ในฟาร์มของตนส่วนจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรหรือไม่คุณปรินายืนยันว่าเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้แจ้งให้หยุดจ่ายไฟไปนานแล้วแล้วก็ตอนนี้บอกเลยนะคะว่าได้ยื่นมอบหมายให้ทนายความเป็นผู้ตรวจสอบเพราะว่า ก่อนหน้าเนี่ยคุณปรินาก็บอกว่าเออมีรถกระบะในฟาร์มเนี่ยถูกขโมยไปด้วยหนึ่งคัน oh. ทีนี้ฉันกำลังเข้าไปเช็คดูใน Facebook ตัวจริงของคุณปรินานะคะ oh. เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเออคุณปรินาเนี่ยมีการแคปภาพของผู้คนต่างๆที่เข้าไปกด อีกตัวแสดงอารมณ์อ่ะเออนะคะแล้วก็มีการโพสต์บอกว่าพักก่อนหยุดบูลลี่สักวันก่อนโดนวางเพลิงอย่างชัดเจนอย่ามายอะเย้ยกันนะคะอันนี้คือเช็คในเฟซบุ๊กของคุณปรินาเลยนะคุณปรินาทิ้งข้อความไว้ลักษณะเหมือนกับว่าคือเหมือนมีคนไปส่งหัวเลาะกับข่าวของเธอที่เธอแชร์ไปอ่ะเออแล้วเธอก็บอกว่าเออหยุดก่อนอย่าพึ่งบูลลี่กันเธอเนี่ยอาจจะโดนวางเพลิงก็ได้เธอบอกโดนวางเพลิงอย่างชัดเจนอย่ามายอะเย้ยกันนะคะอาจจะไม่รู้ว่าเรื่องนี้ จะเป็นจริงอย่างที่คุณปรินาตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากอะไรนี่ก็มารายงานให้ทราบกันนะคะว่ามีใครเข้าไปหาของอะไรแล้วก็สูบบุหรี่โยนก้นบุหรี่เข้าไปในโรงเรียนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องให้คุณคุณโสพลนิวส์อาให้พี่โสพลองค์การนี้นะขยายความนิดนึงเผื่อพี่โสพลเนี่ยจะสามารถวิเคราะห์เจาะลึกได้มากกว่าหลังจบข่าวของเราจะไหมรายการเขาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าพี่โสพลจะว่ายังไงับเรื่องนี้ค่ะ